โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปปั้นถอดวิกที่1เดย์ที่2กันแล้วนั่นเองนะครับก็สลับในวิกแรกนี้เริ่มมาวันแรกก็เสียวเลยใช่ไหมฮะวันนี้เราอยู่กันในวันที่2แล้วนะครับของการปั้นพอร์ตของผมในเดือนนี้นั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาปั้นต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ให้ที่มุมซ้ายบนตอนนี้เลยนะครับแนะนำว่าให้ไปดูก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจเกี่ยวกับการปั้นพอร์ตของผมในวันนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยนะครับก็สำหรับเมื่อวานใช่ไหมฮะที่ผมปั้นพอร์ตมาได้ถึง118เหรียญแล้วนะครับวันนี้ก็ได้นั่งทำการบ้านมาในระดับหนึ่งนะครับผลปรากฏว่าวันนี้ช่วงกลางคืนนะครับช่วงตอนนี้แหละที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นะฮะดูแล้วกราฟน่าจะวิ่งเป็นเทรนด์ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเป็นไปอย่างที่คิดไหมนะฮะกราฟ OTC มันแปลกๆด้วยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับกราฟจะง่ายหรือว่าจะยากนะครับสุดท้ายจะปั้นพอร์ตให้เติบโตไปได้ไหมนะครับสำหรับในการปั้นพอร์ตวันที่2ของผมวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการปั้นพอร์ตนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปปั้นพอร์ตของผมใน EP ต่อไปนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปปั้นพอร์ต EP ต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้จะปั้นพอร์ตได้ไหมหรือวันนี้พอร์ตจะขาดทุนกันนะครับมาลุยกันในวีคที่1วันที่2ของการปั้นพอร์ตกันเลยครับปรับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคก็สำหรับการปั้นพอร์ตของผมนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าผมใช้เทคนิคอะไรนะครับผมใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเทคนิคนี้เดี๋ยวจะขึ้นตัวไอไว้ให้ที่มุมซ้ายบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้าไปศึกษาก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าแล้วเส้น EMA 200นี้เอามาทำไมนะครับเส้น EMA 200เนี่ยผมเอามาดูเทรนด์เฉยๆนะครับว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมให้คีย์การดูของผมสักนิดนึงนะครับการดูของผมก็ดูแค่นี้เฉยๆนะครับถ้ากราฟวิ่งเหนือเส้น EMA 200ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยวิ่งไต่ระดับเหนือเส้น EMA 200ขึ้นไปเรื่อยๆเลยวงเล็บนะครับต้องไม่มีการแหลมลงมาอยู่ใต้เส้น EMA 200แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาวิ่งขึ้นไปอยู่เหนือเส้น EMA 200ได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่มีการแหลมลงมาใต้เส้น EMA 200เลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยชัดเจนแล้วว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นที่ค่อนข้างมีคุณภาพมากพอสมควรนั่นเองนะครับเหมาะกับการเอาไว้ใช้เทรดนั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับเขาก็ควรวิ่งอยู่ใต้เส้น EMA นั่นเองนะครับแล้วก็การวิ่งอยู่ใต้เส้น EMA นี้ก็ไม่ควรที่จะแหลมขึ้นมาอยู่เหนือเส้น EMA เลยนั่นเองนะครับควรจะอยู่ใต้เส้น EMA นี้อย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นเทรนขาลงที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้เส้น EMA 200ในการดูเทรนด์นะครับในแบบที่ผมใช้นั่นเองนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้เริ่มต้นมาจะทำกำไรได้ไหมนะครับหรือว่าเปิดมาก็จะแพ้เลยนะฮะเราไปลุยกันเลยครับอ๋อลืมบอกทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะใช้เทคนิคการเดินเงินแบบออเดอร์ละ 30% ของพอร์ตนะครับออเดอร์ละ 30% ของพอร์ตคืออะไรนะครับสมมุติว่าในพอร์ตผมอย่างตอนนี้มีทุนอยู่118เหรียญใช่ไหมครับผมก็เอา118เหรียญเนี่ยไปคูณกับ 30% เลยนั่นเองนะครับมันก็จะได้เป็นจำนวนเงินออกมา 35.4 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเอาออเดอร์นี้ไปเทรดชนะใช่ไหมครับแล้วพอร์ตของผมก็จะโตขึ้นอีกเป็นประมาณ146เหรียญผมก็จะเอา30ไปคูณกับ146เหรียญอีกนั่นเองนะครับก็จะได้ออเดอร์ต่อไปมาเป็นประมาณนี้นะครับเป็น 43.89 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดออเดอร์ละ 30% ของพอร์ตนั่นเองนะครับไม่ว่าพอร์ตเราจะใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะครับเราก็จะแบ่งออกมา 30% แล้วก็เอามาไว้ใช้เทรดในออเดอร์ต่อไปแบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็อันนี้ก็คือระบบที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าออเดอร์แรกในคลิปนี้จะชนะไหมนะครับวันนี้ต้องเปลี่ยนระบบหน่อยนะครับเพราะว่าไม่เวิร์กจริงๆเมื่อวานใช้แค่ออเดอร์30เหรียญเฉยๆเนี่ยโอ้โหสิ้นเดือนน่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับไม่ใช่สิ้นเดือน
สิ้นสัปดาห์แล้วนะครับอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับวันนี้เทรด3ออเดอร์เหมือนเดิมนะครับออเดอร์ละ 30% ของพอร์ตนะฮะปะมาลุยกันเลยครับมาดูกันว่าจะทำกำไรได้ถึงตามเป้าไหมนะฮะสำหรับวันนี้ไปลุยกันในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้กันเลยครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะฮะอุ๊ยตรงนี้น่าจะได้นะครับผมเทรดในภาพรวมเล็กแล้วกันนะฮะภาพรวมใหญ่วันนี้เจ็บตัวมานะฮะขอยังไม่เทรดแล้วกันนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่นะครับในไทม์เฟรม1นาทีวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจากภาพรวมใหญ่น่าจะมีผลมากกับกราฟณช่วงนี้จริงๆนะครับน่าจะผลักกราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัววิ่งลงได้นะครับผมก็เลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคเริ่มต้นออเดอร์ที่1มาก็สวยเลยนะครับโอเคผมก็ออเดอร์ที่1ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้ภาพรวมผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ29เหรียญกับอีก 0.3 เซนแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมจาก118เหรียญนะครับก็โตมาที่ประมาณ147เหรียญกับอีก3เซนแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับเริ่มต้นมาได้สวยนะครับเริ่มต้นมาได้สวยวันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่ออเดอร์ละ 30% ของพอร์ตเหมือนเดิมเลยนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมขนาดพอร์ตใหญ่ขึ้นเนาะเพราะว่าออเดอร์ที่1ชนะนะครับก็โตเป็น147เหรียญ นะครับซึ่ง 30% ของ147เหรียญ นะครับมันคิดเป็น44เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาจำนวนนี้ไปเทรดในออเดอร์ที่2เลยนะครับก็จะได้ประมาณ 44.1 เหรียญ นะครับโอเคปะไปลุยกันในออเดอร์ที่2กันต่อเลยครับมาดูกันว่าจะทำกำไรได้ไหมนะครับหรือว่าจะแพ้กันในออเดอร์ที่2นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงไปลุยกันในออเดอร์ที่2กันเลยครับอุ๊ยตรงนี้ผมเทรดลงก่อนแล้วกันนะครับ คิดว่าในภาพรวมใหญ่น่าจะเป็นเทรนขาลงนะเพราะว่าภาพมันค่อนข้างชัดนะครับอุ้ยภาพรวมใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นไม่สิมันเป็นไซด์เวย์นี่นะภาพรวมใหญ่เป็นไซด์เวย์นะครับแล้วปัจจุบันกำลังโน้มตัวลงแล้วนะครับสังเกตจากเส้น EMA เนาะที่กำลังโน้มตัวลงแล้วนะครับโอเคอย่างนี้น่าจะชัดเจนอยู่นะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่กำลังโน้มตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้อาจจะเข้ามามีผลมากพอสมควรนะครับอาจจะผลักกราฟในช่วงนี้ให้กลับตัวลงได้นั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายเข้ามามีผลมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้นะครับผมเลยเทรดลงตามโอเคครับผมผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับโอเคเริ่มต้นมาได้ดีนะครับแม้ว่าแบบจะมีแอบเกือบพลาดนิดๆหน่อยๆนะออเดอร์นี้ผมพลาดจริงๆนะครับออเดอร์ที่2เนี่ยเดี๋ยวผมให้เป็นคีย์เพื่อนๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเทรดในไทม์เฟรม15วิแล้วสลับมาดูกราฟในภาพรวมไทม์เฟรม1นาทีด้วยนะครับให้เรามาดูภาพรวมในไทม์เฟรม1นาทีก่อนที่จะเลือกเทรดในไทม์เฟรม15วินะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะเทรดนะครับเราอาจจะพลาดเหมือนที่ผมพลาดได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ดูภาพรวมใหญ่ก่อนใช่ไหมว่าเฮ้ยเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้วิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วเขาก็วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยอะไรเงี้ยโอ้โหแปลว่ากราฟปัจจุบันแรงซื้อจะมีอยู่เยอะมากนะครับการเทรดลงของผมในออเดอร์ที่2เมื่อกี้อาจจะแพ้ก็ได้นั่นเองนะครับแรงซื้ออาจจะผลักกราฟพวดขึ้นมาแล้วก็
เทรดผมเทรดลงไปออดี้2เมื่อกี้อาจจะแพ้ฟรีก็ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูภาพรวมใหญ่เนี่ยให้ดูก่อนนะครับว่าภาพรวมใหญ่เนี่ยเป็นเทรนตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้าไม่ก็เปลี่ยนกราฟดีกว่านะครับประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังโชคดีอยู่นะครับที่ในภาพรวมเล็กตรงนี้เนาะนี่นะครับในภาพรวมเล็กตรงนี้อันนี้นะครับเราเห็นชัดเจนว่าแรงขายเข้ามามีผลแล้วกราฟกำลังโน้มตัวลงแล้วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ยังคงช่วยผมไว้นะครับก็เลยรอดมาได้ในออเดอร์ที่2นะครับแรงขายยังคงพอมีผลักกราฟให้วิ่งลงได้นั่นเองนะครับก็เลยจบที่ชนะได้แต่ถ้าเราสังเกตดีๆเห็นไหมฮะด้วยความที่ภาพรวมใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากเห็นไหมที่กราฟโน้มตัวลงมาเห็นไหมฮะภาพรวมใหญ่ของเขาจริงๆคือเทรนขาขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือเทรนขาขึ้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับด้วยความที่ภาพรวมใหญ่ของเขาเป็นเทรนขาขึ้นนะครับดูดิหลังจากที่จบออเดอร์ของผมเนี่ยกราฟก็วิ่งไต่ระดับขึ้นมายาวๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเทรดดูภาพรวมใหญ่ให้ดีก่อนนะครับว่าภาพรวมใหญ่เนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าเราจะเทรดลงภาพรวมใหญ่ก็ควรเป็นเทรนขาลงนะครับประมาณนี้เด้ออันนี้ผมพลาดนะครับพลาดแต่ว่าให้เป็นคีย์กับเพื่อนๆไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดเหมือนกับที่ผมพลาดนะครับประมาณนี้นะโอเคตามนี้สำหรับออเดอร์ที่2นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยดีกว่านะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่ 30% ของพอร์ตเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาที่ประมาณ183เหรียญกับอีก19เซนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอา183เหรียญกับอีก19เซนมากรอกตรงนี้ดีกว่านะครับคือตอนนี้เทปไอ้ทศนิยมข้างหลังมันเยอะมากแล้วนะครับคือในช่องเนี่ยเห็นไหมทศนิยมมันเยอะมากแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเอา 30% ไปคูณเนี่ยเดี๋ยวตัวเลขมันอาจจะเพี้ยนนะครับก็ผมเอาตัวเลขในพอร์ตมาคูณตรงๆเลยแล้วกันนะครับก็จะได้จำนวนเงินออกมาตามนี้นะครับออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดอยู่ที่ประมาณ54เหรียญกับอีก95เซนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับป่ะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูภาพรวมก่อนเมื่อกี้ลืมให้ดูกำไรตอนนี้นะครับหลังจากเทรดมาแล้วทั้งหมด2ออเดอร์นะครับทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่65เหรียญกับอีก20เซนนะครับนี่นะฮะถือว่าเติบโตมาได้ดีนะครับเติบโตมาได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในออเดอร์ที่2เลยดีกว่านะครับโอเคมาดูกันว่าออเดอร์สุดท้ายนี้จะชนะไหมนะครับถ้าชนะเนี่ยโอ้โหกำไรมันจะเติบโตไปไกลมากๆเลยนะครับโอเคป่ะไปลุยกันเลยครับสำหรับออเดอร์ที่3นะครับผมพูดออเดอร์ที่2ใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหผมลิ้นพันนะฮะลิ้นพันโดโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่3แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่นะช่วงนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับหรือว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วกราฟในช่วงราคาปัจจุบันนี้เองก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่ในภาพรวมใหญ่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟตอนนี้น่าจะมีแรงขายอยู่มากนะครับแล้วแรงขายที่มีมากนี้ก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงณปัจจุบันนี้น่าจะมีมากจริงๆและน่าจะช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจริงๆด้วยนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายน่าจะมีประสิทธิภาพณช่วงนี้อยู่มากน่าจะช่วยให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้แรงขายมีมากจริงๆนะครับผลักให้กราฟกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่3นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เทรดมาทั้งหมด3ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับปรบมือบอกเลยว่าวันนี้เป็นอะไรที่ผมคือเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนนิดนึงนะครับคือเวลาเนี่ยผ่านมานานมากแล้วนะครับจากออเดอร์ที่2จนถึงออเดอร์ที่3นี้นะครับซึ่งผมบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าออเดอร์ที่3เนี่ย
ผมไม่กล้ากดนะครับผมพูดตามตรงเลยว่าผมไม่กล้ากดนะครับคือผมรอจนกว่าจะเกิดจุดที่ผมมั่นใจจริงๆแล้วผมค่อยกดนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมไม่กล้ากดนะครับถ้าใครยังจำคลิปเมื่อวานได้นะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยผมแพ้ไป1ออเดอร์ใช่ไหมผมเทรด3ออเดอร์นะผมแพ้1แล้วก็ชนะ2ใช่ไหมแล้วมันได้กำไรแค่10เหรียญ นะครับซึ่งอันนี้ผมก็กลัวเหมือนกันนะครับสมมุติว่าถ้าผมเทรดแพ้ในออเดอร์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะครับถ้าสมมติผมเทรดแพ้ในออเดอร์ที่3นะครับประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยทันทีนะครับแล้วผมจะได้กำไรแค่10เหรียญ นั่นเองนะครับจากที่ผมทำกำไรมาได้ถึงเนี่ยเห็นไหมฮะนี่นะจากที่ผมทำกำไรไม่ได้ถึง60กว่าเหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งผมไม่กล้ากดนะครับพูดตรงๆผมไม่กล้ากดนะครับผมก็เลยรอจนกว่าจะเกิดจุดที่ผมมั่นใจจริงๆแล้วผมค่อยกดนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทิกเพื่อนๆสักเล็กน้อยนะครับก็คือถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในการเทรดในออเดอร์ต่อไปนะครับให้เรารอจนกว่าจะเกิดจุดที่เรามั่นใจจริงๆแล้วเราค่อยเข้าไปเทรดนะครับถามว่าทำไมเราถึงต้องทำอย่างนั้นนะครับเหตุผลเพราะว่าถึงแม้แพ้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้เจ็บใจเท่ากับการที่เราไม่มั่นใจแล้วเราก็เข้าไปเทรดนึกภาพออกไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจแล้วเราก็เข้าไปเทรดแล้วมันดันแพ้เนี่ยมันจะยิ่งบั่นทอนความมั่นใจเราไปมากเลยถูกต้องไหมครับแต่กับกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามั่นใจแล้วเราเข้าไปเทรดแล้วเราแพ้ใช่ไหมครับถึงเราแพ้เนี่ยมันก็ไม่ได้เจ็บใจเท่าไหร่นึกภาพออกไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจกับออเดอร์นี้เราทำดีที่สุดแล้วนึกภาพออกใช่ไหมฮะถึงมันแพ้มาก็เราก็ทำดีที่สุดแล้วก็มันอาจจะพลาดตรงไหนก็ได้แล้วแหละเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไขเอาใหม่นึกภาพออกใช่ไหมครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้เจ็บใจเท่ากับการที่เราไม่มั่นใจแล้วเราก็ไปกดแล้วมันก็ดันแพ้ประมาณนี้นะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่ามันชนะนะครับอันนี้เนี่ยมันจะช่วยเรียกความมั่นใจให้เรากลับมาได้โอ้โหเผลอๆมากกว่าที่เราเสียไปเลยนะครับเราเสียความมั่นใจไปเท่าไหร่เนี่ยเผลอๆได้กลับมาเป็น10เท่าเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะมันเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยานิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่ามันช่วยเพื่อนๆได้เยอะเลยนะสำหรับใครที่เป็นสายปั้นพอร์ตเหมือนกันหรือสำหรับใครที่เป็นสายเดย์เทรดเหมือนกันกับผมเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะฮะว่าวันนี้ผมเทรดทั้งหมด3ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้งหมด3ออเดอร์เลยนะครับผมทำกำไรไปได้เท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนี่เลยนะครับสรุปวันนี้เทรดทั้งหมด3ออเดอร์30% 30% ของพอร์ตนะครับรวมแล้วชนะทั้ง3ออเดอร์ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่110เหรียญกับอีก26เซนต์นั่นเองนะครับปรบมือเติบโตมาได้แบบสุดยอดมากนะฮะเมื่อวานเนี่ยได้กำไรแค่18เหรียญเองใช่ไหมโอ้โหวันนี้กระโดดข้ามมาได้กำไรเป็น100เหรียญเลยนะครับโอ้โหถือว่าก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับก้าวมาไกลมากๆนะครับแล้วก็สำหรับ110เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ3,300บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ชื่นใจแล้วนะครับวันที่2โอ้โหเติบโตมาได้ไกลขนาดนี้อีก5วันที่เหลือนะครับยิ้มแฉ่งละบอกเลยยิ้มแฉ่งละก็โอเคนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการปั้นพอร์ตของผมในวันที่2ในสัปดาห์ที่1นี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้จากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่100เหรียญ นะครับตอนนี้ก็เติบโตมาได้ถึง228เหรียญกับอีก25เซนแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับกับการปั้นพอร์ตในวันที่3ของผมนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จไหมนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เทรดครบ3ออเดอร์แล้วขอจบงานไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้แง่คิดได้ mindset ดีๆจากในคลิปนี้กันไปนะครับและหวังว่าความรู้ทั้งหมดที่เพื่อนๆได้ไปในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูและได้ความรู้ดูและได้สาระนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปใหม่ๆหน่อยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมใน EP ต่อๆไปฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ yeah.
Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.